วัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้ปัจจุบันโครงการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ยุคที่6มุ่งเป้าไปที่ปี2030ถึง2040โดย NGAD ของสหรัฐอเมริกา FCAS ที่ร่วมกันพัฒนาโดยฝรั่งเศสเยอรมันและสเปน Tempest ที่ร่วมกันพัฒนาโดยอังกฤษสวีเดนและอิตาลี FX ของญี่ปุ่นMIX 41ของรัสเซียและโครงการ J28 ของจีนที่ดำเนินการอยู่สหรัฐได้พัฒนาต้นแบบของเครื่องบินขับไล่ยุคที่6แล้วและกล่าวว่ากำลังดำเนินการทดสอบการบินดังนั้นดูเหมือนว่าสหรัฐจะเป็นผู้นำในการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ยุคที่6ดังนั้นวันนี้เราจะมาดูกันว่าเครื่องบินขับไล่ยุคที่6มีแนวคิดอะไรที่ยังคงคุมเครืออยู่ผ่านโครงการ NGAD ของสหรัฐอย่างที่ทุกคนคาดไว้เป็นที่ทราบกันดีว่าการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ยุคที่6นั้นใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมากมายเช่นปัญญาประดิษฐ์และอาวุธเลเซอร์มีความเป็นไปได้สูงที่ปัญหาหลักจริงๆในการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ยุคที่6น่าจะเป็นที่ต้นทุนการพัฒนาที่มหาศาลค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าบำรุงรักษาที่เกิดขึ้นในอนาคตมากกว่าเกิดจากเทคโนโลยีใหม่ๆดังนั้นโครงการของสหรัฐจึงกำลังพิจารณาข้อที่สำคัญไม่เพียงแต่เทคโนโลยีหลักใหม่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงวิธีการพัฒนาและการผลิตเครื่องบินขับไล่ด้วยนี่คือสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆวิธีการนี้เป็นแนวคิดของ Digital Century Series เครื่องบินขับไล่ทั้ง6รุ่นของ Century Series ประกอบด้วย F100 Super Saber F101 Voodoo F102 Delta Decker F104 StarfighterF105 Thunder Chief และ F106 Delta Dust ที่พัฒนาโดยสหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษ1950ถึง1960 Century Series ได้พัฒนาเครื่องบินขับไล่6รุ่นในระยะเวลา10ปีและเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่ F35 ของสหรัฐซึ่งใช้เวลาประมาณ20ปีในการพัฒนาและใช้งานจะเห็นได้ว่าความเร็วในการพัฒนานั้นเร็วขึ้นมากCentury Series ยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สหรัฐได้เปรียบในการแข่งขันการพัฒนาเครื่องบินขับไล่กับสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามเย็นต่อมา Century Series เปลี่ยนเป็น Digital Century Series ฉันคิดว่าเป็นแนวคิดที่แสดงถึงการมองการไกลของสหรัฐอเมริกาได้เป็นอย่างดีซึ่งมองว่าสถานการณ์ปัจจุบันในการแข่งขันกับจีนเป็นสภาพแวดล้อมที่คล้ายกับยุคสงครามเย็นมาดูแนวคิดของ Digital Century Series กันต่อเลยค่ะจากข้อมูลของกองทัพอากาศสหรัฐ Digital Century Series พัฒนาเครื่องบินขับไล่ใหม่ๆทุก 3-5 ปีโดยใช้เทคโนโลยีล่าสุดที่มีอยู่ให้มากที่สุดแทนที่จะพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และแต่ละรุ่นก็ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถเฉพาะตัวตัวอย่างเช่นหากรุ่นหนึ่งได้รับการพัฒนาโดยเน้นที่อาวุธโจมตีโดยพลังงานโดยตรง DEW เช่นเลเซอร์อีกรุ่นหนึ่งจะได้รับการพัฒนาโดยเน้นที่สงครามอิเล็กทรอนิกส์เครื่องบินขับไล่แต่ละลำจะเชื่อมต่อเครือข่ายกันในสนามรบและทำหน้าที่เหมือนกับหน่วยเดียวกันที่สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามทุกประเภทได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุผลที่การพัฒนาเครื่องบินขับไล่เป็นไปได้ในระยะเวลาอันสั้นคือ 3-5 ปีนั้นเนื่องจากแนวคิดหลักใช้สถาปัตยกรรมแบบเปิดและวิศวกรรมดิจิตอลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาอย่างรวดเร็วคือการลดเวลาในการพัฒนาและการผลิตของเครื่องบินขับไล่โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล3มิติเพื่อจำลองทุกอย่างตั้งแต่การออกแบบการทดสอบและการผลิตเครื่องบินขับไล่ไปจนถึงปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อลดวงจรขั้นตอนการผลิตของเครื่องบินขับไล่จากปัจจุบัน30ปีเป็น15ปีและจำกัดจำนวนผลิตต่อเครื่องบินขับไล่อยู่ที่75ลำแม้ว่าบริษัทด้านการทหารจะล้มเหลวในการชนะโครงการแต่ก็สามารถเตรียมการในโครงการต่อไปได้ทันทีซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเทคโนโลยีโดยรวมและราคาลดลงได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ NGAD ของอเมริกาหลังจากเครื่องบินขับไล่อายุ15ปีค่าบำรุงรักษาจะเพิ่มขึ้น 3-5% ทุกปีและมีค่าใช้จ่ายในการอัปเกรดจำนวนมากเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซึ่งจัดอยู่เป็นต้นทุนของการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ใหม่โดยจะส่วนนี้จะมีประมาณ 10% ของต้นทุนทั้งหมดและเมื่อนำแนวคิดการพัฒนาเครื่องบินขับไล่นี้มาใช้ช่องว่างเวลาที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าในการพัฒนาสามารถถูกตัดออกไปและเพื่อรักษาอายุเฉลี่ยของเครื่องบินขับไล่ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่29ปีเป็นประมาณ8ปีนอกเหนือจากแนวคิดการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ใหม่เหล่านี้แล้วโครงการ NGAD ยังมองว่าเทคโนโลยี5ประการเป็นองค์ประกอบสำคัญของเครื่องบินขับไล่ยุคใหม่เทคโนโลยีหลัก5ประการได้แก่เครื่องยนต์แบบใหม่ปัญญาประดิษฐ์connectivity อาวุธใหม่และการรวมเซ็นเซอร์
ด้วยการถือกำเนิดของขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกซึ่งเป็นอาวุธระบบใหม่ที่อยู่ในความสนใจจึงเป็นเรื่องยากสำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินที่จะเข้าใกล้และปฏิบัติการในพื้นที่ของศัตรูดังนั้นเครื่องบินขับไล่ยุคที่6ที่กำลังพัฒนาอยู่ในขณะนี้คาดว่าจะมีความสามารถในการบินพิสัยไกลและบรรทุกอาวุธได้มากขึ้นนอกจากนี้ตามข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพของเครื่องบินขับไล่เจเนเรชันต่อไปที่ประกาศโดยกองทัพอากาศสหรัฐในปี2016เครื่องบินขับไล่ใหม่ต้องมีความสามารถในการคุมกันเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ไปยังภูมิภาคสำคัญของจีนและรัสเซียมีข้อเสนอแนะว่าการออกแบบจะไม่มีปีกหางเพื่อให้มีความสามารถในการพรางตัวที่ยอดเยี่ยมเครื่องบินขับไล่ยุคที่6ต้องการแนวคิดของเครื่องยนต์ใหม่ที่แตกต่างจากเมื่อก่อนเนื่องจากขนาดของเครื่องบินขับไล่เพิ่มขึ้นเพื่อให้มีเชื้อเพลิงและอาวุธยุทโธปกรณ์มากขึ้นในขณะที่ยังคงประสิทธิภาพการพรางตัวและการผลิตไฟฟ้ากำลังสูงจะต้องผลิตเพื่อใช้อาวุธพลังงานเช่นเลเซอร์ดังนั้นดูเหมือนว่าเครื่องยนต์ Adaptive Cycle จะถูกนำมาใช้ในเครื่องบินขับไล่ยุคที่6เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเครื่องยนต์แบบวงจรปรับได้ทำงานในโหมดความเร็วระหว่างการสู้รบและในโหมดประหยัดเชื้อเพลิงเมื่อมีการลาดตระเวนซึ่งช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้ประมาณ 25% เมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ทั่วไปและเพิ่มรัศมีการทำงานประมาณ 35%และในขณะที่เทคโนโลยีการป้องกันจากพื้นสู่อากาศยังคงพัฒนาต่อไปขีปนาวุธพิสัยไกลที่สามารถต่อต้านการป้องกันทางอากาศที่ระยะ BVR ก็จะเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลพร้อมกับอาวุธพลังงานจะเป็นอาวุธสำคัญสำหรับเครื่องบินขับไล่ยุคที่6ว่ากันว่าอาวุธเลเซอร์จะทำงานในโหมดพลังงานต่ำที่ทำลายเซ็นเซอร์ของเครื่องบินขับไล่ของศัตรูโหมดกำลังปานกลางจะทำลายขีปนาวุธอากาศสู่อากาศและโหมดพลังงานสูงโจมตีเครื่องบินขับไล่หรือเป้าหมายภาคพื้นดินการรวบรวมเซ็นเซอร์เป็นเทคโนโลยีที่ถูกใช้ในเครื่องบินขับไล่ยุคที่ 4.5 และยุคที่ 5แต่ระบบ Avionics Sensor แบบใหม่ที่ใช้ในเครื่องบินขับไล่ยุคที่6คือนอกเหนือจากข้อมูลพื้นฐานเช่นข้อมูลภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมแล้วคาดว่าจะมีการแสดงแก่นักบินในรูปแบบ3มิติสมจริงหรือ AR คือเทคโนโลยีโลกเสมือนผสมโลกแห่งความจริงโดยระบุข้อมูลเฉพาะของเครื่องบินขับไล่ฆ่าศึกและประเภทของขีปนาวุธที่ยิงโดยศัตรูเทคโนโลยี AR ใช้กับหมวกกันน็อกของนักบินโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมโดยเซ็นเซอร์แต่ละตัวเข้าด้วยกันนอกจากนี้ข้อมูลที่รวบรวมในลักษณะนี้ยังสามารถแชร์ไปยังกองทัพภาคพื้นดินเครื่องบินขับไล่โดรนและดาวเทียมทางทหารอื่นๆโดยมอบแพลตฟอร์มเครือข่ายที่เหนือกว่าเพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในแบบเรียลไทม์และทำลายศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากลักษณะเหล่านี้ผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าวว่าเครื่องบินขับไล่ยุคที่6จะกลายเป็นศูนย์ข้อมูลการบินอันที่จริงความสามารถด้านเครือข่ายเหล่านี้หมายความว่าเครื่องบินขับไล่ยุคที่6จะกลายเป็นเป้าหมายของสงครามไซเบอร์เช่นการแฮกเช่นเดียวกับศูนย์ข้อมูลดังนั้นดูเหมือนว่าอุปกรณ์การบินของเครื่องบินขับไล่ยุคที่6จะมีความสามารถในการป้องกันและดำเนินการสงครามไซเบอร์เช่นการแฮกนอกเหนือจากสงครามอิเล็กทรอนิกส์เป็นที่ทราบกันดีว่ากองทัพอากาศสหรัฐได้ทำการทดลองโดยใช้เครื่องบินขับไล่เจาะไวรัสเข้าไปในระบบเครือข่ายอย่างไรก็ตามข้อมูลจำนวนมหาศาลที่สร้างโดยเครือข่ายที่ใช้กับเครื่องบินขับไล่ยุคที่6และความสามารถในการรวมเซ็นเซอร์ขั้นสูงนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตการประมวลผลของสมองมนุษย์ด้วยเหตุนี้ในเครื่องบินขับไล่ยุคที่6ปัญญาประดิษฐ์ที่ให้ระบบคอมพิวเตอร์เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจึงมีบทบาทในการช่วยเหลือนักบินด้วยอย่างเช่นใช้เทคโนโลยีมัมทีเพื่อดำเนินการร่วมกับอากาศยานไร้คนขับและโดรนจนถึงขนาดนี้ยังไม่แน่ใจว่าปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามามีบทบาทมากแค่ไหนเครื่องบินขับไล่ยุคที่6อาจมีบทบาทของวิวัฒนาการของเครื่องบินขับไล่ไร้คนขับอย่างสมบูรณ์ในช่วงระยะกลางและจะกลายเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการใช้เทคโนโลยีใหม่โดยใช้เครื่องบินขับไล่และโดรนไร้คนขับหากชมแล้วชอบรบกวนฝากกดติดตามแล้วแชร์เพื่อแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับข้อมูลกันให้เยอะๆนะคะและท่านผู้ชมยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้เพื่อให้ช่องสามารถดำเนินแบบนี้ต่อไปได้โดยผ่านทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นให้อยู่นี้ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในทุกช่องทางขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ